ตอนนี้ทุกคนอ่านโจทย์วิเคราะห์โจทย์นะเมื่อเราทำนะคะตรวจสอบการเท่ากันหรือไม่เท่ากันของอัตราส่วน2อัตราส่วนที่กำหนดให้ได้เนี่ยนะคะโดยที่ไม่มีโจทย์ปัญหานักเรียนทำได้แล้วลองดูซิว่าถ้ามันมีโจทย์ปัญหาหน่อยเนี่ยนักเรียนจะทำได้ไหมวิธีการก็เหมือนกันก็คือเราทำให้มันทำไมคะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะทำให้เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะแล้วเราก็มาทำไมคะเปรียบเทียบดูเลยบอกว่าเต้ยซื้อกระดาษสำหรับทำรายงานจากร้านค้าแห่งหนึ่งมา25แผ่นราคา15บาทอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะอัตราราคาสินค้าใช่ไหมคะก็คือกระดาษ25แผ่นราคา15บาทนักเรียนลองเขียนอัตรานี้ให้เป็นอัตราส่วนซิอัตราราคาสินค้ากระดาษเนี่ยให้เป็นอัตราส่วนว่าละอะไรคะจำนวนกระดาษเป็นแผ่นต่อราคาเป็นบาทเท่ากับ25ต่อ15เราพูดถึงอะไรก่อนคะจำนวนกระดาษเป็นแผ่นต่อราคาเป็นบาทคือ25ต่อ15เราได้อัตราส่วนแรกแล้วคือ25ต่อ15ดูต่อไปวิเคราะห์โจทย์ต่อไปบอกว่าเมื่อมาทำรายงานที่บ้านนะคะเมื่อมาทำรายงานที่บ้านบังเอิญกระดาษหมดพอดีเต้ยจึงไปซื้อเพิ่มนะคะเต้ยจึงไปซื้อเพิ่มเติมจากร้านหน้าบ้าน5บาทได้กระดาษมา10แผ่นนะคะราคากระดาษทั้งสองร้านนี้เท่ากันหรือไม่เท่ากันเพราะเหตุใดนักเรียนก็มาดูอัตราสินค้าของร้านที่สองร้านที่สองเราจะเขียนอัตราส่วนว่าไงการเปรียบเทียบกันก็ต้องเขียนอัตราส่วนทำไมกันคะเหมือนกันเมื่อกี้นี้จำนวนแรกเราให้เป็นอะไรกระดาษจำนวนหลังให้เป็นอะไรราคาเพราะฉะนั้นอัตราส่วนที่2จำนวนแรกก็ต้องเป็นกระดาษจำนวนหลังก็ต้องเป็นราคาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนแรกเป็นกระดาษจำนวนที่2เป็นราคาลองเขียนอัตราส่วนนะคะราคาสินค้าจากร้านหน้าบ้านซิว่าไงจำนวนกระดาษเป็นแผ่นต่อราคาเป็นบาทเป็นเป็น10ต่อ5บอกกระดาษอยู่หยกๆนะคะกระดาษเป็นแผ่นต่อราคาเป็นบาทก็ต้องเอากระดาษขึ้นก่อนคือ10ต่อ5อัตราส่วนแรกได้อะไร25ต่อ15อัตราส่วนอันที่2ได้10ต่อ5เห็นไหมคะอัตราส่วนแรก25ต่อ15อัตราส่วนที่2 10ต่อ5ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำ5ให้มันเท่ากับเท่าไหร่คะ15ได้ไหมอันนี้เป็นบาทอันนี้ก็เป็นบาททำราคา5บาทให้เป็น15บาทได้ไหมทำไง5บาทเป็น15บาทคูณด้วย3เมื่อเอา3ไปคูณ5มันจะได้เท่าไหร่คะ15เอา3ไปคูณเท่าไหร่เหมือนกัน10ก็จะได้30เพราะนั้นถ้าร้านที่2เนี่ยถ้ามีเงิน15จะซื้อได้กี่แผ่น30แผ่นแต่ร้านแรกมีเงินกี่บาท15บาทซื้อได้กี่แผ่น25แผ่นแสดงว่าเท่ากันไหมคะไม่เท่าร้านไหนถูกกว่าร้านที่2คือร้านหน้าบ้านแล้วเขาขายยังไงทราบไหมเราก็วิเคราะห์ได้อีกใช่ไหมคะมาดูเลยพอเราวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเราก็เขียน
ดำเนินการเขียนวิธีการตามขั้นตอนเวลาสอบเนี่ยครูจะให้นักเรียนเขียนตามขั้นตอนอย่างนี้นะคะไม่ได้เอาเฉพาะคำตอบเราก็เขียนมาเลยวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วนะคะเขียนให้อยู่ในรูปอัตราส่วนแล้วก็บอกว่าร้านค้าแห่งหนึ่งขายกระดาษ25แผ่นราคา15บาทอันนี้มันเป็นอัตราอัตราสินค้าเราก็อัตราสินค้ามาเขียนให้อยู่ในรูปของอัตราส่วนนะคะเมื่อเขียนอยู่ในรูปของอัตราส่วนเราก็ต้องบอกหน่วยไปด้วยเมื่อหน่วยมันไม่เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าอัตราส่วนของจำนวนกระดาษเป็นแผ่นเห็นไหมคะต่อราคาเป็นบาทเรานำอัตรามาเขียนให้อยู่ในรูปของอัตราส่วนนะอัตราส่วนของจำนวนกระดาษเป็นแผ่นต่อราคาเป็นบาทเป็น25ต่อ15เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็ได้ในรูปอัตราส่วนนี้ก็ได้เราได้อัตราส่วนแรกแล้วเราก็หาอัตราส่วนที่2แล้วเราก็มาเปรียบเทียบกันนะคะร้านค้าหน้าบ้านขายกระดาษ10แผ่นราคา5บาทเห็นไหมคะอันนี้ครูเอาแผ่นราคา15บาทอันนี้ก็ต้องเป็น10แผ่นราคา5บาทเมื่อเอาอะไรเป็นจำนวนแรกก็ต้องเป็นจำนวนแรกเหมือนกันนะคะเรากระดาษเป็นจำนวนแรกก็ต้องเป็นจำนวนแรกทั้ง2อัตราส่วนเราก็จะได้อัตราส่วนอีกหนึ่งอัตราส่วนคือเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นราคาใช่ไหมอันนี้เป็นอัตราใช่ไหมคะลองเขียนเป็นอัตราส่วนซิมันก็เขียนเหมือนกันเหมือนแบบนี้ว่าอัตราส่วนของจำนวนกระดาษเป็นแผ่นต่อราคาเป็นบาทคือ10ต่อ5นะคะหรือเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเมื่อกี้25ต่อ15ใช่ไหมคะอัตราส่วนแรก25ต่อ15อัตราส่วนที่2นี่คือ10ต่อ5เราสามารถทำอัตราส่วนให้1ให้เท่ากับอัตราส่วน1ได้ไหมคือตามตัวส่วนตัวนี้ใช่ไหมคะทำตัวส่วน5ให้เท่ากับ10อะไรนะคะ15นะคะเราสามารถทำส่วน1ให้เท่ากับอีกส่วน1นะของอัตราส่วนนะคะ10ต่อ5เราจะทำให้5เนี่ยเท่ากับ15เราอะไรคูณนะคะ3 3ก็คูณก็จะได้30ต่อ15เพราะนั้นเราจะได้อัตราส่วนใหม่แล้วว่า30ต่อ15ซึ่งนะคะราคากระดาษอัตราส่วนแรก30เอ้ยโทษ25ต่อ15นะคะเมื่อส่วนเท่ากันเราก็สามารถเปรียบเทียบนะคะอันนี้ได้แล้วนะคะอัตราส่วนหลังเท่ากันแล้วเราก็เปรียบเทียบอัตราส่วนแรกนะคะเราก็จะเห็นว่ามันไม่เท่ากันร้านไหนขายถูกกว่าหน้าบ้านหน้าบ้านขายยังไง2แผ่นต่อ1บาทแล้วก็ร้านที่ไปซื้อมาขายไงนักเรียนก็ทอนให้เป็นอย่างต่ำมันก็จะได้5ต่อ3ก็คือ5แผ่น3บาทใช่ไหมคะแต่ถ้าร้านหน้าบ้าน3บาทจะซื้อได้กี่แผ่น6แผ่นเพราะมัน2แผ่นต่อ1เลยนะคะ1บาทเห็นไหมนักเรียนก็คิดได้นะคะแต่เขาไม่ได้ถามแล้วเขาถามแค่ว่านะคะให้เปรียบเทียบว่าราคาทั้ง2ร้านนี้เท่ากันหรือไม่เท่ากันเพราะเหตุใดนักเรียนก็ตอบเลยว่าสรุปว่าดังนั้นราคากระดาษทั้ง2ร้านนี้ไม่เท่ากันเขาถามอะไรก็ต้องตอบสิ่งนั้นก่อนนะคะและเราก็ตอบราคาทั้ง2ร้านนั้นไม่เท่ากันนะคะเพราะถ้ามีเงิน15บาทร้านแรกซื้อได้25แผ่นร้านที่2ซื้อได้30แผ่นอย่างนี้กันนะคะทำงี้ก็ได้เหมือนกันอ้าวไปทำข้อที่5ให้เรียบร้อยไปทำการบ้านข้อที่4ที่อะไรคะ6นะคะข้อที่4ข้อที่6ที่ยังไม่ได้ทำไปทำให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ